ัสดีค่ะคุณผู้ชมคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนี่ว่ามังคุดแบบนี้นะคะเป็นผลไม้พื้นถิ่นของบ้านเราเป็นผลไม้เขตร้อนนะคะแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยเพราะว่าส่งออกไปนี่ทั่วโลกเลยนะคะแน่นอนว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยเหมือนตูนชอบมากๆนะคะหลงไหลในรสชาติอันแสนอร่อยของมังคุดอยู่แล้วแล้วก็รู้ว่านี่เจ้าลูกมังคุดแบบนี้นะคะมีประโยชน์มากมายแต่คุณผู้ชมวันนี้ค่ะตูนจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับมังคุดกันให้มากขึ้นรับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องอึ้งทึ่งตะลึงกันไปเลยนะคะในคุณสมบัติอีกมากมายที่คุณผู้ชมจะต้องคาดไม่ถึงแน่นอนค่ะเมื่อสมญานามราชินีแห่งผลไม้ไม่ได้ได้มาเพียงเพราะมีกลีบเลี้ยงที่เหมือนมงกุฎเท่านั้นแต่เพราะว่ามีประโยชน์มากมายที่ซุกซ่อนเอาไว้ในทุกส่วนของต้นทั้งผลสุกและผลดิบมังคุดคีรีวงที่ขึ้นชื่อส่งออกไปในตลาดโลกมันฉ่ำมากต้นรากใบหรือแม้แต่เปลือกก็ล้วนอุดมไปด้วยสรรพคุณทางยาที่การแพทย์โบราณและวิทยาการทางการแพทย์สมัยใหม่ก็ต่างให้การยอมรับสารในมังคุดซึ่งเราเรียกว่า GM1 เนี่ยสามารถที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดีมากต้านอักเสบได้ดีเยี่ยมต้านอนุมูลอิสระในขณะเดียวกันก็หยดเข้าไปในเซลล์มะเร็งปุ๊บเซลล์มะเร็งจะตายเลยหมู่บ้านชุมชนคีวงเป็นชุมชนที่มีเปลือกมังคุดเยอะมากมีมังคุดอันดับหนึ่งของประเทศไทยกินเสร็จทิ้งเปลือกแล้วก็เปลือกมาพัฒนาตัวเปลือกมังคุดมันมีสรรพคุณแก้ขดแก้ผื่นแก้คันเชื้อราแบคทีเรียสมานแผลตอนนี้ก็ได้สบู่จากเปลือกมังคุดที่พร้อมใช้งานแล้วค่ะของความรู้คู่ความอร่อยกับมังคุดราชินีแห่งผลไม้ไทยที่มีสรรพคุณไม่ธรรมดาในกลุ่มนอกกลาวันนี้ค่ะอร่อยที่มีชื่อเสียงมากๆเรื่องการปลูกมังคุดก็คือที่นี่เลยค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางมาตามหาเรื่องราวเกี่ยวกับมังคุดของเราในครั้งนี้ด้วยค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชถือเป็นจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งในภาคใต้นะคะที่มีเอกลักษณ์ทั้งทางศิลปะวัฒนธรรมอุดมไปด้วยอาหารการกินที่มีชื่อเสียงแล้วก็ยังถือว่าเป็นแหล่งปลูกมังคุดขนาดใหญ่แล้วก็ดั้งเดิมของเมืองไทยด้วยค่ะซึ่งในอดีตได้รับอิทธิพลมาจากอินโดนีเซียต่อมาก็กระจายพันธุ์ไปปลูกอยู่ทั่วประเทศแต่เพื่อให้เราได้ทำความรู้จักกับมังคุดใต้สายพันธุ์แท้ดั้งเดิมที่ได้ชื่อว่ารสชาติดีแล้วก็ยังมีราคาสูงที่สุดในประเทศไทยงานนี้ตุงก็เลยต้องเดินทางมาเยือนหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงไม่เล็กตามตัวกันที่หมู่บ้านที่มีอากาศที่ดีที่สุดในประเทศไทยแห่งนี้ค่ะมาอยู่ที่ชุมชนคีรีวงตำบลกำโลนอำเภอลานสกานะคะซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นต้นทางของมังคุดเมืองนครศรีธรรมราชพอเดินทางเข้ามาถึงที่หมู่บ้านเนี่ยก็จะเห็นว่ามีพื้นที่ที่เป็นบริเวณรับซื้อมังคุดนะคะอยู่หลายจุดเลยนะคะเป็นหมู่บ้านที่น่ารักมากอยู่กลางหุบเขาเลยนะคะนี่ก็จะมีการสัญจรซื้อขายมังคุดตลอดเวลานะคะอ
หมู่บ้านคีรีวงศ์นะคะเป็นชุมชนเล็กๆที่ตั้งอยู่ในที่ราบหุบเขาของเทือกเขานครศรีธรรมราชทำให้หมู่บ้านแห่งนี้แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามทั้งภูเขาป่าไม้แล้วก็สายน้ำที่ไหลผ่านกลางหมู่บ้านชาวบ้านที่นี่นะคะส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพเป็นชาวสวนผลไม้แบบพึ่งพิงธรรมชาติสองข้างทางในหมู่บ้านก็เลยเต็มไปด้วยสวนผลไม้แล้วก็ร้านขายผลไม้อย่างที่เห็นค่ะจากการที่ได้พูดคุยกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ตั้งเต็นท์รับซื้อมังคุดกันอยู่นะคะก็ได้ความว่ามังคุดที่มาขายก็จะมีทั้งมังคุดสวนแล้วก็มังคุดเขาค่ะแต่ว่าถ้าอยากจะรู้กันจริงๆว่าทำไมมังคุดคีรีวงศ์เนี่ยถึงมีชื่อเสียงโด่งดังไประดับโลกแล้วอะไรที่ทำให้มังคุดจากหมู่บ้านแห่งนี้มีความพิเศษที่ไม่เหมือนใครก็ต้องบุกไปกันให้ถึงแหล่งปลูกมังคุดเขาซึ่งก็ทำให้เราต้องไปหาเจ้าของสวนมังคุดอย่างผู้ใหญ่พิทักษ์ท่านนี้ค่ะพอเดินเข้ามานี่มาเจอกลุ่มพี่ๆยืนอยู่นะคะเตรียมพร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์แต่ละคนก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองแล้วก็ลักษณะมอเตอร์ไซค์นี่เป็นมอเตอร์ไซค์ค่อนข้างมอเตอร์ไซค์วิบากเหมือนมอเตอร์ไซค์ที่เขาขี่แข่งกันขึ้นเนินลงเนินอะไรอย่างนี้เป็นเอ็กซ์ตรีมนิดนึงทำไมต้องใช้มอเตอร์ไซค์ขนาดนี้มันชันแค่ไหนมันก็ชันเยอะชันเลยขึ้นเขาเลยอะคะมังคุดคีรีวงศ์ได้ปลูกบนเขาเหรอครับผมมังคุดคีรีวงศ์นี่ราคาจะถูกที่มันพื้นที่มันจะอยู่บนภูเขาความกดอากาศของมันจะเย็นพื้นที่มันจะเย็นที่เราจะไปกันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเอ่ยที่ภูเขาชื่อหอยสังอ๋อภูเขาหอยสังมังคุดงามๆไม่ใช่ว่าจะยอมให้ย่นโฉมกันง่ายๆนะคะผู้ใหญ่พิทักษ์บอกว่าสวนมังคุดของผู้ใหญ่เนี่ยอยู่บนเขาโน่นจะขึ้นไปเก็บได้นี่ก็ต้องอาศัยเจ้ามอเตอร์ไซค์คู่ใจคันโตเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะเป็นมอเตอร์ไซค์ทรงวิบากนะคะที่ถูกปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งขับเคลื่อนแล้วก็บรรทุกมังคุดค่ะปะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บมังคุดกันผู้ใหญ่คะขอแบบมันๆเลยนะขอแบบซิ่งๆเลยโอเคจูเนียร์ปี8 Teenage Create ไทยเมื่อสิ่งแวดล้อมกำลังถูกคุกคามโครงการกบจูเนียร์จึงต้องเป็นสื่อกลางในการรณรงค์ให้เห็นคุณค่ารางวัลส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอีกหนึ่งรางวัลด้านเนื้อหาที่มีความเข้มข้นต่อเนื่องขึ้นทุกปีผลงานเรื่อง We Love Our World ครับจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับจริงๆไอ้เล่าเรื่องแบบว่าใช้สัญลักษณ์แทนในการบอกเนี่ยชอบส่วนตัวมากกว่าแบบว่าเวลาดูหนังเนี่ยเรื่องไหนที่มันแบบเรามันจะไม่บอกเราตรงๆใช้สัญลักษณ์บอกเราจะรู้สึกว่ามันเวิร์กนะมันดูแบบมีกลิ่นดีอะไรเงี้ยค่ะที่เลือกทำสิ่งแวดล้อมพ่อมีหนูข้อนี้หนูรู้สึกว่าหนูมีอะไรหนูจะต้องใส่ให้หมดสัปดาห์หน้าเรามีเรื่องราวของน้องๆ นักผลิตสารคดีที่เป็นสุดยอดของรางวัลตำแหน่งต่างๆจะเป็นรางวัลของตำแหน่งไหนและเป็นทีมใดบ้างสัปดาห์หน้าเรามีคำตอบค่ะช่วงหน้านะคะตุนจะพาคุณผู้ชมไปขึ้นเขาตามหามังคุดภูเขาแห่งคีรีวงศ์มังคุดที่นี่นะคะจะหน้าตาเป็นยังไงจะแตกต่างจากมังคุดสวนหรือเปล่าแล้วเขาจะมีการเก็บด้วยวิธีการไหนห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ